สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องยาคุซ่านะครับกับรายการยาคุซ่าคุกกิ้งนะครับสไตล์เด็กหอเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้สไปซี่มายองครับที่ได้สูตรนี้มาจากคุณแฟนครับแล้วคุณแฟนก็ได้เจอจากใน Twitter อีกทีหนึ่งเดี๋ยวไว้ให้เครดิตเขาในใต้คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำแต่ละอย่างกันที่เราต้องใช้นะครับก็มีเช่นสปาเกตตี้ครับซอสมายองเนสครับเห็ดหอมหอมใหญ่ครับไข่ไก่ผงหมักไก่สไปซี่นะครับผมเลือกเนื้อไก่เป็นส่วนของอกไก่นะครับอันนี้ซื้อมาคู่หนึ่งก็ซอสพริกเกลือก็น้ำมันพืชนะครับแล้วสุดท้ายก็คือน้ำเอาไว้ต้มเส้นเลยโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลุยทำต่อกันเลยครับโอเคครับคราวนี้มาถึงวิธีการหมักนะครับเราก็จะหั่นอกไก่ไว้ก่อนนะครับเราก็เตรียมน้ำพรมไว้แล้วก็นี่คือผงหมักนะครับที่เราเตรียมไว้ผงหมักสไปซี่เราก็จะเอาไก่ลงไปนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็เอาผงใส่ไปเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้เราคลุกให้ทั่วนะครับเดี๋ยวผมเอาช้อนมาดีกว่าเนี่ยเลยแล้วเดี๋ยวพอเราคลุกเสร็จเราก็เอาน้ำผงนะครับก็จะมีแค่นี้แล้วเขาก็บอกว่าให้ทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงหรือถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าด้วยความหิวหรือด้วยเวลาของเรานะครับเราก็อาจจะรอไม่ถึง1ชั่วโมงกันนะครับอย่างเงี้ยประมาณเดี๋ยวจะคลุกให้มันดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำผงอะไรเงี้ยโอเคต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับนี่ก็คือไก่ที่เราได้หมักไว้นะครับผมอาจจะไม่หมักถึง1ชั่วโมงที่อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าหิวนะครับโอเคเราก็จะเอาไว้ในตู้เย็นกันไปก่อนแล้วเราก็จะมาที่มอสุกี้วางกันก่อนแล้วเราก็จะมาต้มเส้นกันนะครับเดี๋ยวเลยไปต้มเส้นกันโอเคครับตอนนี้เราก็ต้มน้ำเดือดที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับโอเคพอจากนั้นเราก็เตรียมเส้นนะครับเตรียมเส้นวางลงไปครับโอเคเราจะค่อยๆแบบวางให้มันแบบแผ่ๆกันเราก็ทำอย่างนี้ไปให้ทั่วไปประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราตักไปที่ตามันโอเคดีกว่าแล้วก็รอเส้นสุกเนี่ยแล้วเราก็ตักมาแล้วผมก็ใส่น้ำมันพรมลงไปให้มันไม่ติดกันนะต่อไปเราก็จะมาเตรียมซอสที่เราต้องผัดนะครับเราจะลองผสมดูนะกับซอสสีราชาซอสพริกนะครับกับซอสมายองเนสครับอาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าดูจากปริมาณเส้นแล้วนะครับให้มันพอๆกันเผื่อว่าถ้ารสชาติมันยังไม่ถูกใจเราค่อยเติมอีกทีหลังก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็เราเผื่อเตรียมไว้ก่อนต่อไปเราก็จะผัดพวกหอมใหญ่ก่อนนะครับเตรียมเตาไว้ใส่น้ำมันก่อนสักเล็กน้อยเอ้ยรอให้มันอันนี้ก่อนร้อนๆหน่อยพอดีว่าอันนี้เพิ่งร้อนๆได้ไม่นานผมเพิ่งเทน้ำสปาเกตตี้ออกไปได้อยู่โอเคประมาณนี้ก็รอให้มันเกิดเสียงขึ้นมาหน่อยครับสักนิดนึงแล้วเราก็
ก็จะเตรียมพวกนี้หัวหอมใหญ่แล้วก็เห็ดนะครับที่เตรียมไว้นี่เห็ดหอมใส่เลยจากนั้นเราก็ผัดมันดูเดี๋ยวเราสกิปไปตอนที่มันโอเคแล้วดีกว่าโอเคครับนี่ผมก็เชิญคุณเนมครับแฟนผมมาคนสอนให้ลองชิมสิลองชิมเหรอชิมเลยตอนนี้ได้นะชิมเลยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยกระเล่นเอ้ยได้อยู่นะเหรอเราว่าใส่พริกไทยเพิ่มอาจจะโอเคมันไหม้หมดแล้วเนี่ยพูดเดี๋ยวเราสับไปจะใส่น้ำมาหน่อยที่มันดีหน่อยกันนี่ครับผมก็ได้ใช้แรงงานจากแฟนครับแล้วเราก็ได้คำแนะนำจากแฟนมาว่าจะต้องใส่เนยนะครับเพื่อความหอมไม่เป็นไรกินกระทะเองที่เขาพูดกันสโมกเหรอสโมกใช่โอเคเดี๋ยวเราจะใส่นี่ลงไปนะครับเกลือต้องผัดใส่โอเคใส่แบบก้อนหนึ่งจริงเหมือนมันต้องเป็นเนยจืดใช่เนี่ยเนยจืดใช่นี่ผมใส่เนยเค็มไปนะครับเพราะว่าหาซื้อเนยจืดไม่ได้แล้วเราก็ลองผัดกันเนยไปครับโอเคครับต่อไปเราจะมาใส่ไก่ที่เราหมักไว้นะครับในตู้เย็นสักพักหนึ่ง เอ้ยหอมเลยพอใส่เนยแล้วมันโอเคเนาะใส่เลยเนาะได้ใส่เดี๋ยวต้องใส่โอเคแล้วต้องผัดต่อไปนะครับเติมน้ำด้วยใช่แต่มันจะติดกระทะแห้งโอเคก็ผัดต่อไปให้มันสุกนะครับโอเคครับแล้วเราก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับพอดีเรากลัวแบบกระทะมันไหม้เกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆเราน่าจะต้องเอาเนื้อผัดก่อนนะครับเหมือนแบบพวกแกงเขียวหวานอะไรที่เขาผัดเนื้อก่อนนะครับมันก็เลยยังไม่สุกสักทีเราก็เลยแก้วิธีโดยการเอาเนื้อพวกเนี้ยไปอุ่นในไมโครเวฟให้มันสุกกว่านี้นะครับใช่แก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อนครับผมตอนนี้ อัดละโอเคตอนนี้เราจะเส้นใส่เส้นลงไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราแก้ปัญหาคือเรากลัวไหม้ครับเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาเส้นคลุกกับซอสพริกกับมายองเนสที่เราผสมไว้นะครับใช่ว่าหม้อเราไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับก็ถ้าหม้อใครดีก็ทำต่อกับที่ผัดได้เลยนะครับไม่ต้องมาใส่ไมโครเวฟเหมือนพวกเราโอเคครับตอนนี้เราก็คลุกกับซอสแล้วนั้นมาคลุกด้วยก็ได้นะเอาอะไรอ่ะในนั้นไหมสรุปเอาเครื่องมาคลุกกันไหมไม่เองได้อยู่ได้อยู่โอเคคราวนี้เราเปลี่ยนใจละ เปลี่ยนใจตลอดเวลาคลิปนี้เราก็เอาโอ้ยโทษเนี่ยไอที่เราใส่ไมโครเวฟให้มันสูงเนาะเราก็ใส่เลยเนาะได้แล้วเอาจริงนะคือต้องมีออริกาโน่ด้วยแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้นั่นแหละถ้ามีนี้น่าจะแบบได้กลิ่นแบบกลิ่นหอมอีกแบบนึงโอเคครับเราก็ใช้แรงงานแฟนต่อไปแล้วเราก็มายืนพากอยู่ตรงนี้เยี่ยมเลยโอ้มันน่าใส่ไส้กรอกเหมือนกันนะเออใส่ไส้กรอกได้นะครับทุกคนก็ดูน่ากินอีกแบบน่าแบบไหนส่วนไข่นี่เราใส่อยู่ไหมเพราะว่ามันกลัวมันติดอ่ะก็เลยลองชิมก่อนไหม
ามันเบิร์กเราก็ผัดพอแค่นี้เอาเป็นว่าสรุปก็คือเราใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราทุกคนแค่แบบให้มีเรียกอะไรเท็กเจอร์ของไข่ใช่จะข้นๆนัวๆข้นๆนัวๆนัวโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาที่เราจัดมานะครับสุดท้ายเลยนี่ครับสวยหรูมากสวยงามครับสปาเกตตี้สไปซี่มาโยนะครับโอเคแล้วก็พร้อมกินกันได้เลยนะครับขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายดูหน้าตาดูหน้าตาดูหน้าตา